สถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยที่คนเท่าเทียมกันขอเสนอ Breaking News ประจำวันที่25มีนาคมปาดินาเกมศาลฎีกาสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.แล้วชาวเน็ตเฮลั่นหลังคู่ปรับสุดซ่าตลอดการอย่างอีเอ๋เอ้ยเอ๋เอ้ยเอ๋ปรินาไกรคุปถูกศาลฎีกาสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.หลังศาลฎีการับคำร้องปปช.ในคดีผิดจริยธรรมร้ายแรงปมลุกป่าสงวนราชบุรีในที่สุดอีเอ๋ก็หายเอ๋อละงานนี้หลังจากคำเอ๋อมาเป็นเวลานานในสภาผู้แทนราษฎรมีฤทธิ์มีเดชวันนี้คงไม่มีใครได้เห็นภาพแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วฮ่า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 หายเอ๋อละงานนี้ปรินาไกรคุปในที่สุดวันนี้ก็มาถึงชาวเน็ตเฮกันลั่นบ้างก็บอกต้องฉลองแบบนี้ก่อนเข้าเรื่องราวดังกล่าวแอดมินขออนุญาตประชาสัมพันธ์เนื่องจากช่องข่าวนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นท่านที่อยู่ในประเทศไทยจะไม่สามารถรับชมติดตามช่องนี้ได้เพราะเมื่อเข้าช่องจะพบกับข้อความว่าไม่มีข้อมูลในช่องนี้แต่ YouTube จะส่งวิดีโอล่าสุดและความเคลื่อนไหวต่างๆของช่องนี้ไปให้เพื่อนๆที่ติดตามและกดกระดิ่งดังนั้นเพื่อจะไม่พลาดการติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารต่างๆขอให้ท่านต้องกดติดตามและกดกระดิ่งเท่านั้นและสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศในการที่เราจะชนะเผด็จการขอให้ท่านส่งแชร์ลิงก์และแท็กเพื่อนๆของท่านในหมู่บ้านของท่านเพื่อคนเหล่านั้นจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ทันเหตุการณ์จากช่องข่าวนี้ทำเพียงนั้น1ครั้งครั้งละ5นาทีไม่เกินนั้นแท็กเพื่อนๆของท่านสัก5คนแชร์ลงใน Facebook เพียงเท่านี้คือการทำหน้าที่ผู้รักประชาธิปไตยเอาเรามาเข้าเรื่องกันเรื่องของอีเอปรินาไกรคุปหลังจากลุกป่าสงวนแห่งชาติเขาสวนฟาร์ม 1,700 ไร่ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนับถอยหลังเข้าคุกแล้วฮ่า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 เรื่องราวดังกล่าวสื่อหลายสำนักได้นำเสนอBBC บอกว่าปรินาไกรคุปหยุดปฏิบัติหน้าที่หลังศาลฎีการับคำร้องปปช.คดีปมลุกป่าประชาชาติบอกว่าปรินาฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ PPTV บอกว่าศาลฎีกาสั่งเอปรินาหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.งานนี้ถึงกับเอ๋อแล้วฮ่าฮ่าฮ่าโอ้จะเอายังไงกันต่อดับปรินาไกรคุปเราไปดูรายละเอียดกันนะครับว่าเรื่องราวดังกล่าวรายงานข่าวว่าอย่างไรบ้างในสื่อหลักต่างๆข่าวสดบอกว่าศาลรับคำร้องปรินาฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ด่วนศาลฎีการับคำร้องคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ปรินาฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงฐานลุกป่าสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่25มีนาคม2564ศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องในคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมร้ายแรงของนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐกรณีลุกป่าสงวนในจังหวัดราชบุรีอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม
โดยศาลเห็นว่าปปช.บรรยายพฤติการชัดเจนดำเนินการครบถ้วนเกี่ยวกับระเบียบการดำเนินคดีการฝ่าฝืนจริยธรรมจึงมีคำสั่งให้รับคำร้องที่ผู้ร้องขานว่าขอให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อศาลพิเคราะห์แล้วคำร้องดังกล่าวไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะให้ผู้ถูกร้องปฏิบัติหน้าที่ต่อศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องแล้วยกคำร้องมีคำสั่งให้นางสาวปรินาหยุดปฏิบัติหน้าที่และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบพร้อมไต่สวนพยานผู้ร้องอีกครั้งในวันที่30เมษายนนับถอยหลังเข้าคุกแล้วงานนี้ด้านไทยรัฐออนไลน์บอกว่าบักตู่ประยุทธ์จันทร์โอชาทราบแล้วศาลฎีกาสั่งปรินาหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ไทยรัฐออนไลน์นำเสนอเมื่อวันที่25มีนาคมเวลา 13:27 บอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมทราบแล้วหลังศาลฎีกาสั่งปรินาหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ฐานผิดจริยธรรมร้ายแรงคดีลุกป่าไม่ตอบจะกระทบกับรัฐบาลหรือไม่อย่างไรโอ้คนคนเดียวนะอีเอ๋อคนเดียวเนี่ยนะจะกระทบกับรัฐบาลเชียวหรืออะไรกันขนาดนั้นเมื่อวันที่25มีนาคมที่อาคารกระทรวงยุติธรรมถนนแจ้งวัฒนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานในงานสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ130ปีถึงกรณีศาลฎีการับคำร้องให้นางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐหยุดปฏิบัติหน้าที่ในคดีลุกป่าเขตหวงห้ามและนัดพร้อมไต่สวนวันที่30เมษายนประยุทธ์บิ๊กตู่กล่าวสั้นๆว่าทราบแล้วเมื่อถามว่ากรณีดังกล่าวจะกระทบกับรัฐบาลหรือไม่อย่างไรพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ตอบคำถามนักข่าวแต่อย่างใดจะไม่มีใครมาป่วนในสภาทำให้ต้องโดนสับโดนโขกละมั้งงานนี้มึงฮะบักตูบข่าวสดออนไลน์นอกจากในเว็บไซต์ของข่าวสดแล้วยังนำเสนอใน Facebook Fanpage ด่วนปรินาไม่รอดฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงสั่งหยุดทำหน้าที่ส.ส.ด่วนศาลรับคำร้องปปช.ปรินาฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงสั่งหยุดทำหน้าที่ส.ส.เรื่องราวดังกล่าวมีคนมาแสดงความคิดเห็นกันมากมายอาทิเช่นโสนาน่าโอ้ไม่ถูกหวยก็ไม่เป็นไรแต่ถูกใจคำตัดสินเชโยกฎหมายเล่นงานนางแล้วในที่สุดสาธุเอาคนดีๆมาช่วยทำงานให้บ้านเมืองเถอะถึงเวลาของนางแล้วทำเขาไว้เยอะเชโย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 แผ่นดินสูงขึ้นอีกหลายเท่าตัวงานนี้ตอนนี้ถ้าว่างงานก็ไปตรวจเช็คสมองก่อนนะครับผมว่าหนักแล้วล่ะจะได้รีบรักษาตามอาการนี่ผมรักและห่วงดีนะไม่ได้มีเจตนาจะเม้นเพื่อกวนตีนจริงๆว่าจะปล่อยผ่านแต่ข่าวคุณมันเด้งในหน้าเฟซตลอดผมเลยต้องขออนุญาตหวังดีในการเสือกอย่างเป็นทางการนะขอรับไม่เป็นไรนะเอ๋ปกติเอ๋ก็ไม่ทำหน้าที่ต่อๆอยู่แล้วล่ะเพื่อนนาบอกดิฉันว่าคุณทักษิณอยู่เบื้องหลังคุณทักษิณกันแกล้งผู้หญิงตัวเล็กอย่างดิฉันนะครับงานนี้โอ้ตัดสินไปแล้วพอดิ้นก่อนนี้ดิ้นไม่ได้เดี๋ยวค่อยผ่อนหนักเป็นเบาทีหลังนะยุคเผด็จการไปเร็วกว่าที่ศาลนี่เป็นหมาหัวเน่าในกรงโอ้มันเน่าก็อาจต้องตัดทิ้งไปนะไม่แน่นะหมาหัวเน่าอะอะไรก็เกิดขึ้นได้ในรัฐบาลนี้ดูกันยาวๆอย่าเพิ่งรีบดีใจนะเป็นข่าวที่ดีมากที่ศาลรับคำร้องแล้วแบบนี้มันจะติดคุกไหมหรือคุกมีไว้ขังผู้เห็นต่างพวกไม่มีเงินประกันตัวเท่านั้นใช่ไหมประเทศเราไม่แน่เหมือนกันนะต้องดูกันไปยาวๆพรรคนี้ไม่ค่อยเชื่อนะเรื่องแบบนี้กลัวจะเป็นดราม่า
ต้องดูกันต่อไปต่อจากนี้ก็นอนไม่หลับต่อไปเพราะไม่รู้ว่าจะโดนอาญาคดีไหนบ้างฮ่าฮ่าฮ่าทำไมกูขำทำไมกูสะใจกับข่าวนี้หวังว่าคงไม่ใช่ปลาหี่ต้มคนดูนะอ้าวอีเอ๋คราวนี้มีเวลาเล่นติ๊กต็อกยาวละมึงทีนี้น่าสงสารนะไก่ในเล้าก็ไม่มีที่ต้องเจอหน้ามึงทุกวันงานเนี้ยเล่นติ๊กต็อกไปพังๆก็แล้วกันเป็นการสมน้ำหน้าและสะใจไปในทิศทางเดียวกันเกือบหมดประเทศเอ้างานตกพ่อมึงทวีไก่คุบคงจะเริ่มในไม่ช้านี้ใครวะบอกจะยิงตัวตายถ้าต้องติดคุกโอ้ยนับถอยหลังระวังงานนี้เอาหยุดไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำพิพากษานะครับคำนี้แหละน่ากลัวเพราะยังไม่ฟันธงอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ในสถานีต่อไปแม่ธนาธรแน่นอนกำจัดเปี้ยใช้แล้วแค่หนึ่งตัวที่ไม่ค่อยมีประโยชน์จะได้หาความชอบธรรมในการกำจัดมากระดับสูงของอีกฝั่งคุ้มเห็นน่าคิดนะเอาคนพวกนี้มาบริหารประเทศมีแต่ตกต่ำล้าหลังเก่งกันอย่างเดียวโกงกินหาผลประโยชน์ใส่ตัวเองกับพวกพ้องบิดเบือนไม่เห็นหัวใครนะมันน่าจะหมดไปจากแผ่นดินทั้งตะกกทั้งตระกูลคนทั้งชาติจะได้มีความสุขได้ปิดประเทศฉลองแต่อย่าเพิ่งรีบดีใจนะครับอีเอ๋คนนี้ไม่ธรรมดามันห้อยหลวงพ่อป้อมเดี๋ยวหลวงพ่อป้อมเป่ากระหม่อมหนักก็จะกลายเป็นเบาคดีค้าอาวุธยังเงียบหายไปเฉยๆขนาดจับอาวุธทัดทอดกันตรงๆว่าอีเอ๋อยู่เบื้องหลังยังไม่เกี่ยวข้องค้าอาวุธสงครามเฉยนั่นน่ะแล้วครั้งหนึ่งอย่าลืมผัวเก่าเป็นเจ้าของคาสิโนที่ท่าขี้เหล็กเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าระดับเจ้าของคาสิโนนั้นไม่ธรรมดาแล้วการจดทะเบียนยามไม่รู้อีเอ๋อได้ส่วนแบ่งอะไรอย่างไรบ้างแต่งานนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานอกจากนั้นผัวใหม่ยังมีคดีฆ่าคนตายก็ยังลอยนวลมาถึงทุกวันนี้ทั้งผัวใหม่ผัวเก่าไม่ธรรมดาเลยสำหรับอีเอ๋อคนนี้เพราะฉะนั้นมันมีฤทธิ์มีเดชไม่ธรรมดาครับอย่ากระพริบตาจนกว่ามีคำตัดสินจำคุกปารินาไกรคุบเป็นเวลาจุดปีถ้าอย่างนั้นล่ะค่อยแน่นอนตอนนี้เราฉลองกันชั่วคราวไปก่อนก็แล้วกันอย่างน้อยไม่เห็นหน้ามันในทีวีแล้วและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของปารินาเกมศาลฎีกาสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ชาวเน็ตเฮรันหลังคู่ปรับตุดต้าอย่างอีเอ๋อเอ๋ปรินาถูกคำสั่งศาลฎีกาให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.แล้วต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบ 1,800 คลิปของช่องข่าวนี้วิธีการง่ายที่สุดคือ#เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือ#เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นมาให้ท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุน
ให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกับเราในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ1กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้องเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้นะครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่ทำมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมถ้าแล้วเนี่ยมันจะเป็นแค่สถานการณ์ในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นค่าคือทุกการต่อสู้อ่ะผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงได้มีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจ็ดโมงมันอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกัน
นะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นข้าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ